สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเปเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายที่อยู่ในมือของผมวันนี้ครับเป็นตัว smiling shark นะครับเป็นโมเดล TIP 0016นะครับเรามาดูกันว่าข้างในนั้นเขาจะมีอะไรให้มาบ้างครับและนี่คืออุปรกรณ์ท,ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวไฟฉายนะซึ่งผมเลือกตัวสีเขียวมาให้ดูนะครับเขามีทั้งหมด5สีนะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จเป็น USB type C นะครับ ก็แถมให้มาในกล่องเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นคู่มือแล้วก็เอกสารนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ด้านหลังนั้นจะเป็นภาษาจีนนะครับผมค่อนข้างทํายับไปนิดนึงขออภัยด้วยนะแล้วก็เอกสารอีกตัวหนึ่งครับก็น่าจะเป็นพวกสเปคอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแผ่นที่2องนีจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องครับ ตัว smiling shark tip 0016นะครับตัวนี้ผมได้มาจากแอป s h o p ป e นะซึ่งก็เป็นร้าน Official ของตัว smiling shark เลยนะครับซึ่งเขาก็ได้มาในราคา157บาทนะครับถ้าได้คูปองหรือซื้อในช่วงจัดโปรโมชั่นเช่น9.9อะไรประมาณนี้ก็จะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเก็บคูปองได้นะครับ เป็นไฟฉาย COB พกพาแบบมัลติฟังชันนะซึ่งมัลติฟังชันของเขานั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเรามาเริ่มกันจากด้านหน้าของเขาเลยนะครับที่เด่นแล้วก็ชัดสุดเลยก็คือเป็นไฟ COB นะครับหรือไฟแสงกว้างของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นห่วงคล้องนะจากคล้องกระเป๋าคล้องกางเกงคล้องเสื้อผ้ากระเป๋าสะพายก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ซึ่งก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แน่นมากนะครับ คราวนี้ก็ด้านบนครับเขาจะมีปุ่ม2ปุ่มเป็นปุ่มแล้วก็คล้ายๆเป็นคันโยกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดีไซน์เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถกดได้นะคล้ายๆว่าเป็นตัวดีไซน์ให้เป็นปุ่มหลอกนะครับกดไม่ได้ซึ่ง ปุ่มสวิตช์จริงๆเรามาดูกันด้านข้างครับด้านข้างทางด้านขวามือจะมีปุ่มสวิตช์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุน่าจะเป็นซิลิโคนนะครับมีสวิตช์จุดเดียวนะครับส่วนการใช้งานแล้วก็ระดับแสงนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนด้านหลังครับก็จะเป็นตัวแม่เหล็กนะตรงนี้เป็นตัวแม่เหล็กสําหรับใช้ติดโลหะก็ประยุกต์การใช้งานได้เยอะนะครับ ด้านบนจะเป็นสเปคคร่าวๆนะ IP 3 3หรือ IP X 4นั่นเองครับแล้วก็แบตเตอรี่500 m มิลลิแอมนะครับก็มีรายละเอียดบอกไว้แล้วก็เป็นมีภาษาจีนด้วยซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับนอกจากตัวแม่เหล็กนะครับเวลาเราเปิดฝาตัวแม่เหล็กขึ้นมาครับเราจะเจอกับตัวหัวไขควง2หัวนะครับเป็นหัวแฉกแล้วก็หัวแบนเดี๋ยวผมจะลองดันออกมาให้ดูนะเขาค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับอ่ะดันออกมาดีครับ ผมดันออกมาให้ดู1ตัวเป็นหัวไขควงนะครับส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมวางไว้นี่ก่อนเพราะว่าค่อนข้างแน่นนะครับปิดไปก่อนนี่คือด้านหลังนะครับคราวนี้พลิกมาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งตัวนี้จะเป็นช่องพอร์ตชาร์จท y p e นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูตัวนี้เขาจะมีพลาสติกซีลกันน้ําไว้แล้วก็เปิดออกมาก็เป็นช่องท y p e นะครับก็ใช้กับสายชาร์จที่แถมมาได้เลย พลิกขึ้นมาด้านหน้าเรามาดูด้านบนกันครับด้านบนนอกจากห่วงที่ไว้ใช้คล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอด LED เป็นโหมดไฟฉายแสงพุ่งหรือเป็นโหมดแฟลชไลท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูนะตรงนี้มีไฟ2จุดนะครับด้านหน้าไฟโซบีแสงกว้างแล้วก็ด้านบนเป็นไฟฉายที่เป็นแสงพุ่งนะครับนี่ก็คือด้านบนพลิกมาที่ด้านล่างครับ ด้านล่างเราจะเห็นเป็นช่อง3ามช่องนะครับช่องตรงกลางก็คือสกู1นส่วนสี่ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับตัวขาตั้งกล้องนะครับเราสามารถหาขาตั้งกล้องมาเชื่อมตัวนี้แล้วก็ตั้งใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูอีกทีหนึง่งเรามาดูด้านหน้าแล้วก็รอบๆตัวเครื่องกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือด้านหน้าด้านข้างเป็นสวิตช์ครับด้านหลังเป็นแม่เหล็กแล้วก็ไขค,รครวง จากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพอร์ชาร์ t ไท e ีนะครับด้านบนเป็นห่วงแล้วก็เป็นตัวไฟฉายนะครับนี่ก็คือโดยรวมบอดี้โดยรวมของเจ้า Smiling Charge TIP 0016นะครับคราวนี้เรามาดูสเปคแบบละเอียดของเขากันบ้างนะครับเริ่มจากตัวบอดี้นะครับวัสดุของเขาส่วนใหญ่เลยจะเป็นพลาสติก a b s นะครับซึ่งค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งแรงนะ ถ้าเทียบกับราคาที่157บาทนั้นผมว่าให้วัสะดุมาค่อนข้างที่จะเกินราคาพอสมควรนะครับแล้วก็มีสกรีนแบรนด์นะครับเป็นรูปไฟฉายแล้วก็ตัว smiling shark เป็นตัวหนังสือนะก็คือยี่ห้อก็คือแบรนด์เขานั่นแหละครับขอให้ดูอีกทีหนึ่งวัะสะดุเป็น ABS นะครับแล้วก็การกันน้ำนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกก็คือเขากันน้ำที่ IPX4 โดยความหมายของ IPX4 ก็คือ ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดน,น้ําหรือโดนฝนอะไรพวกนี้ก็สามารถกันได้แต่ตัวนี้ไม่แนะนําให้จุ่มน้ํานะครับผมจะไม่เทสจุ่มน้ําให้ดูนะเพราะว่าเข้ากันน้ําได้ที่ IPX4 ก็คือละอองน้ําจากทุกทิศทางแค่นั้นเองนะครับตัวรันทามนะครับไฟของเขาไม่ว่าจะเป็นไฟ COB หรือไฟแฟลชไลท์นะครับเขาจะรันทามอยู่ที่2-3ชั่วโมงนะก็แล้วแต่ระดับที่เราเปิดนะครับ ในส่วนของน้ำหนักครับผมเทียบให้ดูก่อนกับฝ่ามือของผมขนาดในฝ่ามือประมาณนี้นะครับน้ำหนักของเขารวมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่บิลอินจะอยู่ที่39กรัมครับถือว่าเบามากๆอันนี้เทียบในฝ่ามือให้ดูผมจะเทียบกับตัวแฟลชได์นะครับหรือตัวอ่านการ์ดลีดเดอร์ของผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆตัวนี้ก็ไซส์ใกล้เคียงกับตัวไฟแช็คนะครับ ขนาดก็ประมาณนี้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มาก39กรัมถือว่าเบามากๆนะครับแล้วก็ขนาดมิตินะครับตรงนี้นะครับด้านกว้างก็จะอยู่ที่49ามิลิเมตรแล้วก็ส่วนสูงหรือด้านยาวนะครับจะอยู่ที่61มิลิเมตรนะครับผมวัดแบบนี้ก็คือนี่คือสเปคที่เขาแจ้งมานะก็ประมาณนี้นะครับ เรามาดูระบบสวิตของเขากันบ้างน,นะครับสวิตมีจุดเดียวที่ด้านข้างฝั่งด้านขวานะครับตรงตัวสวิตนั้นน่าจะเป็นวัสดุที่เป็นซิลิโคนนะกดลงไปหนึ่งครั้งครับแสงติดที่ระดับไฮครับกดลงไปอีกหนึ่งครั้งแสงติดที่ระดับโลไฟ C.O.B นะแล้วก็กดลงไปอีกหนึ่งครั้งเขาจะเป็นไฟสโตรบนะครับคราวนี้ผมกดอีกหนึ่งครั้งครับเขาจะเป็นไฟพุ่งของโหมดไฟฉายหรือโหมดแฟลชไลท์นะกดลงไปอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นแสงระดับโลนะครับ แล้วก็กดลงไปอีก1ครั้งเป็นแสงสโตรบหรือไฟกระพริบมี6โหมดนะครับจากนั้นกดลงไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไล่กันเร็วๆนะครับสวิตช์ของเขาไฟของเขามี6โหมดนะโดยการกดสวิตช์ไปเรื่อยๆแล้วพอครบ6โหมดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับโอเคเรามาเริ่มเลย1ครั้งไฮของ cob ครับอีกหนึ่งครั้งโลของ cob กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นไฟสโตรบนะครับ ไฟกระพริบกดลงไปอีกหนึ่งครั้งเป็นไฮของไฟฉายโหมดแฟลชไลท์นะครับแสงพุ่งกดลงไปอีกหนึ่งครั้งเป็นแสงระดับโลครับแล้วก็กดลงไปอีกหนึ่งครั้งจะเป็นไฟสโตร์กดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะปิดไฟครับแต่ถ้าเราใช้งานไฟฉายนะครับเช่นผมเปิดโหมดไฮของเขานะาโหมดไฮของไฟสโตร์แล้วทิ้งระยะไว้สักครู่นะครับไม่ได้ทำอะไรก็คือเปิดไฟฉายทิ้งไว้นะครับประมาณนี้พอ ผมจะกดอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นการปิดนะนี่ครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดแต่ถ้าเรากดทีทีมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับโอเคครับสำหรับระบบสวิตช์ของเจ้าตัว smiling shark ตัวฉลามยิ้มของเรา สำหรับการเปรียบเทียบแสงนะครับในเว็บ Official ของ s Smiling ช้างแล้วก็ Sho ป e e Official นั้นเขาไม่ได้แจ้งค่าความสว่างเป็นลูเมนออกมาแล้วก็ระยะส่องไกลเขาก็ไม่ได้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีตัวเปรียบเทียบนะครับซึ่งผมคิดว่าไฟฉาย3ตัวนี้น่าจะเปรียบเทียบได้ดีนะครับตัวแรกเป็นโอไลท์นะครับตัวนี้180ลูเมนตัวที่2เป็นแทสกาย P10 ครับตัวนี้ก็300ลูเมนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายโอไลท์ I5R US e นะครับตัวนี้350ลูเมนซึ่งผมมองว่า เจ้าตัวนี้น่าจะไม่เกินค่าความสว่างประมาณนี้นะครับประมาณ3 0 0ูเมนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบกันเลยนะว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับโอเคครับก่อนที่มันจะมืดสนิทน,นะครับเรามาเปรียบเทียบแสงก่อนนะตัวนี้180ลูเมนนะครับผมจะเปิดที่ระดับสูงสุดของเขาเลยเพื่อเปรียบเทียบนะครับนี่คือแสงระดับ180ลูเมนนะครับผมใช้มอเตอร์ไซค์ของผมเป็นตัวฉากรับแสงนะ แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเอาแสงลงแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้ยกขึ้นที่180ลูเมนจะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว smiling shark ตัวนี้ของเรากันบ้างนะครับว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะเป็นไฟแบบแสงกว้างนะครับเปิดที่ระดับ high ของเขาเลยแสงที่ได้ของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแสงกระจายกว้างนะเอาไฟลงแบบนี้ครับ ยกขึ้นนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขานะระดับหายนะครับผมจะเทียบกับตัว180ลูเมนอีกครั้งหนึ่ง180ลูเมนจะประมาณนี้นะครับลักษณะแสงจะแตกต่างกันนิดนึงนะแต่ให้ดูค่าความสว่างนะครับแล้วก็มาที่ตัว s m i l i n ชาอีกทีหนึง่งแสงที่ได้ประมาณนี้นะครับแสง180ลูเมนนะครับ จากเจ้าตัวโอไลค์ไอวันอาร์แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ180ลูเมนแสง300ลูเมนครับจากแซนสกาย P10 ครับแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ครับ แสง350ลูเมนจาก Olight i5r eos ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แสงที่ได้จากตัว smiling shark tip 0016ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นี่คือระดับไฮของเขานะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่แสงแฟลทไลท์นี่คือแสงพุ่ง ที่ระดับไฮของเขาเลย โอเคครับทุกคนคราวนี้เราจะมาทดสอบในสถานที่ที่มืดสนิทนะจะเป็นการทดสอบเจ้าตัวนี้เดี่ยวๆเลยนะครับก่อนอื่นผมจะปิดไฟไปก่อนนะปิดไฟสีแดงนะครับเราดูสภาพแสงนี่ครับนี่ก็คือมืดตึืต้อเลยคราวนี้เราจะเริ่มที่ระดับไฮของเขาก่อนนะในโหมดของไฟ CoB ครับพอเปิดแสงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินในสวนยางที่ค่อนข้างจะมืดสนิทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะ แสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวดูต้นยางพารานี่ครับนี่คือแสงหายแสงระดับสูงสุดของเขาเลยนะถ้าผมเอาไฟลงครับจะมืดแบบนี้ยกขึ้นมาคราวนี้เราจะเดินในพื้นที่มืดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมก็คือในบริเวณสวนที่มืดสนิทเลยนะครับคราวนี้ความชัดเจนสว่างไหมให้ทุกคนดูเลย ก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับในเรื่องของแสงสว่างที่มีความนวลตาแล้วก็กระจายแสงได้ดีเพียงแต่ว่าเขาจะไปได้ไม่ไกลนะครับสําหรับการใช้งานก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนี่ผมส่องดูนี่ครับระยะเดี๋ยวพอจะลองส่องไปไกลๆดูนะครับต้นไม้ข้างหน้าประมาณ 3- 4เมตรก็ ไปได้อยู่นะโอเคครับแต่ว่าระยะเขาก็หมาะไม่เกิน3เมตรนะครับก็น่าจะโอเคอยู่เรามาเจอต้นไม้ด้านหน้าครับนี่คือสภาพแวดล้อมแบบมืดสนิทจริงๆนะนี่ครับแสงที่ได้ของเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือโหมดแสง Cob นะครับไฟ Cob หรือโหมดแสงกว้างเปิดยาวๆให้ทุกคนดูเลย คราวนี้ผมจะลองเปิดไปโหมดโลนะครับเป็นไฟ COB เหมือนเดิมจะเปิดโหมดโลปิดไปก่อนนะครับโหมดไฮจากนั้นไปที่โลครับพอโลนี่แสงเบาบางมากนะมองด้วยตาเปล่าก็ก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับแต่ว่าการใช้งานในบริเวณที่มืดสนิทนี่อาจจะไม่พอนะผมส่องให้ดูเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแล้วกันนะครับสำหรับไฟตัวนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจุดประสงค์ของเขาคือเป็นไฟพกติดตัวใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแคมปิ้งนะครับไม่เหมาะกับการเดินป่านะเพราะว่าแสงของเขาผมว่าไม่น่าจะพอถ้าใช้สําหรับการเดินป่านะครับนี่คือแสงโลนะให้ดูครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ผมลองนั่งลงบริเวณใกล้ๆไม่เกิน2เมตรนะครับผมว่าเหมาะเลยเนี่มีแสงโลนะครับในระยะใกล้ การกระจายแสงดีเกลี่ยแสงดีนะครับแต่ว่าเวลาผมใช้กล้องเนี่ยปรับสปีดชัตเตอร์1.60ส่วน60แล้วเหมือนมันจะกระพริบนิดหนึ่งนะผมดูจากจอกล้องเล็กๆนะครับอาจจะมีกระพริบนิดหนึง่งน่าจะเป็นที่การปรับสปีดนะครับโอเคคราวนี้เรามาปรับแสงระดับไฮของไฟแบบแฟลชไลท์ก็คือไฟแสงพุ่งกันนะครับปิดไปก่อนไฮ COB โล CoB ไฟกระพริบ C O B แล้วก็ระดับไฮของแสงพุ่งนะครับแสงพุ่งเราดูความไกลของเขาบ้างประมาณ2เมตรด้านหน้าครับประมาณนี้ตรงนั้นไม่น่าจะเกิน3เมตรครับแล้วก็ข้างหน้าสักประมาณ4-5เมตรต้นหลังสุดนั้นน่าจะประมาณอ่ะตีไป 6- 7เเมตรครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแสงไฮของเขานะคราวนี้ถือเดินจะเป็นยังไงนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ ใช้งานในระยะใกล้ๆเหมาะนะครับตีไปว่าไม่เกิน2-3เมตรแล้วกันนี่ครับใกล้ๆเนี่ยก็สว่างชัดเจนอยู่นะครับแสงพุ่งเป็นวงกลมแต่ว่าถ้าเดินป่านี่ถ้าใครที่ท่าลกๆหรือมีสันเลยคานเยอะไม่แนะนำนะครับอันนี้ผมก็เสียงชีวิตทดสอบให้ดูผีชีพครับ ก็จะมีไฟของคนงานที่เข้ามากรีดยางในสวนข้างๆนะครับก็จะเห็นไฟของเขาอยู่โอเคเราก็ทําการทดสอบของเราไปคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นแสงโลนะครับแสงโลของไฟแบบพุ่งบ้างจะทําได้ดีขนาดไหนนี่ครับแสงโลแล้วอ่ะผมปิดไปก่อนนะเอาใหม่ COB High C.O.B. โ,โล w C.O.B. กระพิบแสงพุ่งแบบไฮแสงพุ่งแบบโล w ประมาณนี้ครับถ้าใกล้ๆก็สบายๆใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าระยะไกลๆมันมองไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่นะครับตีไป1เมตรแล้วกัน1เมตร2เมตรประมาณนี้ใช้ได้แต่ถ้าเกินนี้ลำบากครับอันตรายมันมองไม่เห็นนะครับแสงไม่น่าจะพอ แต่ถ้าใกล้ๆแบบนี้ถือว่าใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวผมจะเดินไปจุดที่ผมจอดรถไว้นะครับตอนนี้ส่องไปที่รถมองเห็นไหมไม่ค่อยเห็นนะครับมันมืดอ่ะโอเคแสงสะท้อนถึงแล้วส่องถึงแล้วนี่คือจุดที่ผมจอดรถไว้นะครับถ้าเอาไฟลงจะเป็นประมาณนี้ส่องไฟแบบนี้ครับ เรามาไล่แสงกันใหม่นะครับผมจะใช้จุดที่ผมจอดรถแล้วก็วางของไว้เป็นแบ็กก้าอาเป็นฉากนะครับโอเคไฮแบบ C.O.B. ครับโล C.O.B. ครับสโตรแบบ C.O.B. แล้วก็แสงพุ่งแบบไฮครับแสงพุ่งแบบโลแล้วก็แสงสโตบ สภาพปิดไฟเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาดูแสงไฮซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขาอีกทีหนึ่งผมจะพาเดินอีกหนึ่งรอบนะครับดูความสว่างของเขาชัดๆให้ดูความกว้างของเขานะดูรายละเอียดที่เขาส่องถึงนะครับ ระยะไม่เกิน3-5เมตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับหมุนดูรอบๆเลยประมาณนี้แต่ถ้ามาอยู่ประมาณ1-2เมตรนี่คือใช้ดีเลยครับแจ๋วเลยโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการทดสอบแสงภาคสนาม